ซ้ายหน่อยครับซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยขวานิดขวานิดขวานิดเออได้ไหมได้ค่ะเอาไปทัวร์ต่างประเทศอีกแล้วเปล่าพารตะพารตะเพิ่งบินกลับมาเมื่อวานเลยเออเป็นยังไงบ้าง PM 2.5 400คุณใช่ไหมขึ้นสีม่วงอ่ะก็เจ็บคอแต่ว่าประเทศเขาแบบบ้านเมืองสวยอะแต่ว่าอากาศก็นิดนึงต้องดูแลตัวเองถ้าจะไปต้องดูแลตัวเองมากๆแต่เราโชคดีไปกับเพื่อนก็เลยไปรอบนี้ไปทำอะไรจริงจริงคือไปถ่ายรายการยูทูบแต่ว่ามันก็ถือว่าเฮ้ยงั้นเราได้เที่ยวไปเลยไปแบบไปเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนก็นั่งคุยกันนะว่าเอ๊ะใครจะแต่งงานต่อจากนัตตี้ก็มีการคุยเปิดเองนะเปิดให้เลยเปิดให้เลยโยนให้เพื่อนโยนให้เพื่อนแต่ก็ยังไม่รู้เปิดเล่นๆไม่ต้องมีการคาดเดาในวงการสนทนาเราคาดเดายังไงบ้างที่เราพูดเวลวอเทียลงขันทำไมมันมีอะไรมีมูลหรืออะไรแค่คิดถึงแบบความพร้อมในเวลา7คนคิดว่าวีน่าจะพร้อมแต่ก้าวพร้อมไหมไม่รู้ไม่พร้อมก็แค่คิดว่าเหมือนแบบแค่เดาๆเอาจากทรงเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายมันเป็นเรื่องของเขาสองคนแหละแต่ว่าถ้าให้เพื่อนเดากันก็ถ้าให้เลือกก็เลือกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับใครก็เลยคิดว่าอาจจะวีอย่างงานแต่งเพื่อนเราจะต้องมีการจัดวางตำแหน่งแล้วใครต้องไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยได้วางแผนไว้ไหมไปถึงว่าคนต่อไปเหรอคนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเผื่อถ้าเป็นพี่ก้อยเป็นเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนอื่นอะไรถ้าพี่วีเป็นเจ้าสาวเราทำหน้าที่อะไรก็อยู่ที่เจ้าสาวว่าเขาจะให้เราทำอะไรเพราะว่าฟังก์ชันแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างตอนนัตตี้วีเขาก็จะได้เป็นนักร้องเราก็จะเป็นฝ่ายแบบพูดโทสแล้วแต่อย่างวีเราไม่รู้เลยว่าเขาให้ทำอะไรแล้วรออย่างตัวพี่วีเขาแบบมีพูดกึ่งๆเนี่ยอยากแต่งแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบิวมากกว่าส่วนใหญ่เราแบบว่าเหมือนมีคนไปหนึ่งคนเราก็อยากจะให้มีคนตามไปแต่ก็ว่าตัววีกับก้าวเองเขาไม่ไปถามมันอยู่กันมันด่าไปเปิดมาแบบแกล้งๆแต่ว่าเอาเรื่องจริงก็ไปถามสองคนแล้วก้าวเขามีก้าวหรอคะก้อยว่าสองคนนี้เขาอยู่ในช่วงทำงานแต่ว่าถ้าถามว่าเขาสองคนคุยกันไหมเฮ้ยเอาจริงไปถามเขาดีกว่าไปถามเขาดีกว่าค่ะแต่เราก็เป็นแบบฝ่ายเชียร์ฝ่ายซัพพอร์ตใช่ซัพพอร์ตอยู่แล้วก็รู้สึกว่าแฟนเพื่อนก็เป็นก้อยเพื่อนก้อยกับคนรักของเขาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทุกคนเป็นผู้ที่น่ารักเวลาเราเห็นเรารู้สึกว่าเห็นตี้ไปคนนึงแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นๆทางไปก็เป็นอะไรที่น่ารักดีค่ะอย่างคู่นี้เขาดูมีแววจะแบบเร็วๆนี้ไหมหรืออะไรเงี้ยมีแบบก้าวใช่เราเป็นหมอดูเราลองทำนายนี่จะเร็วๆนี้ไหมคิดว่าอาจจะไม่ได้เร็วๆนี้แต่คิดว่าไม่นานมากเดาเอาใช่มั้งนะพูดด้วยตัวเองไม่เกี่ยววีกับก้าวไม่ได้พูดค่ะเดี๋ยวพาร์ทถ้าสมมติเขาแต่งงานแล้วพาร์ทของเรามันจะไปยังไงต่อแฟนเราก็ห่างจากเขาไปแต่งงานเลยตอนนี้ก็ดีค่ะก็อยู่กับเพื่อนมีความสุขดีในกลุ่มมีคนโสดอยู่2คนคือก้อยกับเพื่อนอีกคนนึงชื่อบอสอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิตกับคนนั้นเป็นหลักแต่ก็มีความสุขแฮปปี้เพื่อนก็บอกว่าก้อยไม่ต้องมีแฟนก็ได้เพราะว่ามีเพื่อนแต่เพื่อนก็คือมีแฟนหมดก็เป็นสิ่งที่สงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแต่โดยรวมมีความสุขดีนะแฮปปี้ดีค่ะแล้วก็แบบทำงานค่อนข้างเยอะแต่ก็จอยจอยเราอยากโสดไหมอะคะจริงๆก็เราก็ชอบการมีคนรักแต่ว่าไม่ได้รีบหรือว่านี่น่าจะเป็นช่วงที่ก้อยโสดนะซึ่งก็กลับรู้สึกว่าก็ดีแฮปปี้ดีแล้วก็ถ้ามีใครที่แบบใช่เข้ามาแล้วก็แบบเวลามันเหมาะสมก็คิดว่าโอเคแล้วไม่ได้รีบเลยไม่ไม่ได้ตั้งใจโสดแต่ก็ไม่ได้แบบว่าฉันจะไม่มีแฟนอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแบบมีคนมาไหมตอนนี้คนมาค่ะปกติมีบ้างปกติเพราะจะรู้บอกว่าอูยี่ปกติค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าถามว่าตอนนี้จะมีแฟนไหมไม่มีแล้วคำเสียงเขาจะไงเขาเข้ามาจีบเราแม่ที่เราพร้อมไหมปฏิเสธเขายังไงมีไหมมีคนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเราแบบก็ว่าตัวก้อยก็ชัดเจนว่าก้อยไม่ได้แบบรีบถ้าใครที่เขารีบเขาก็คงจะรู้ว่าเราไม่ได้รีบใช่แบบนั้นมากกว่าอาจจะไม่ได้มานั่งพูดตรงๆแล้วเขาดาวแบบนี้จะเงาหรอพี่ก้อยเขาดาวมาไอคอนสยามป่ะมาดูลิซ่าเหรอใช่ค่ะมาทำงานที่นี่ถ้าว่าเขาดาวไม่เหงาเพราะว่าเนื่องจากว่ามาทำงานที่นี่อยู่แล้วแล้วก็ข้ามปีไปกับทุกคนพี่มีใครมาไหมคะเพื่อมาอยู่ด้วยกันมาค่ะใช่แล้วที่นี่เลยอ๋อค่ะเขาก็โดนกระแสล่าสุดมีคนรักล่าสุดตา
ือหนูในฐานะเพื่อนหนูรู้สึกว่าหนูก็จะดูแบบดูห่างๆอย่างนี้แต่ถามว่าโดยปกติก็ได้คุยกันเรื่องน้องหมาเรื่องอะไรเพราะว่าเราช่วยกันเลี้ยงอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาค่ะไม่รู้สึกว่าปล่อยเขาพูดเองถ้าเขาอยากพูดหรือเขาอยากปรึกษาอันนั้นมากกว่าแต่ว่าก็มีแบบมีความเป็นห่วงเป็นใยกันบ้างแต่ว่าไม่ได้มานั่งดีเทลหรือว่าแบบลงรายละเอียดอะไรมากแล้วมีพักไม่ให้ดูทางใจบ้างไหมคะคือดูแลง่ายก็บอกว่ามีสติมีค่ะมีก็บอกว่าเฮ้ยแบบให้ทำอะไรแบบว่าใจเย็นมีสติแค่นี้ค่ะน้อยๆเพราะว่าก็รู้สึกมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะความรักของเขาเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วก็เราในฐานะเพื่อนอย่างที่บอกคือถ้าเขาอยากจะปรึกษาเราหรือคุยกับเราเขาจะเป็นคนที่ทักเราเองในฐานะเราเราก็แค่เป็นอยู่ห่างจริงๆพอมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นคนก็โยงอีกแล้วว่าอี้ทุกคนที่ผ่านมาอาจจะโดนแบบนี้หรือเปล่าเขาว่าอย่าโยงเลยค่ะสำหรับก้อยก็จบคุณพี่ดีแล้วก็เราเป็นเพื่อนกันความสัมพันธ์เราดีค่ะทุกวันนี้ก้อยทำงานเจอเขาก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรายังแบบช่วยกันดูแลน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าไม่อยากโยงอะไรที่มันเป็นเรื่องที่แต่คนอาจจะมองว่าไม่ดีกับคนนู้นกับคนนั้นอะไรเงี้ยก็มันแยกกันประมาณนั้นถ้าติดใจเขาเป็นยังไงบ้างคะรู้ไหมพูดจริงไม่ทราบขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นโดยส่วนตัวก้อยในฐานะที่เป็นเพื่อนรู้จักกันมาก็ไม่มีใครน่าจะโอเคเลยกับอาจจะไม่ได้แบบว่ามานั่งแฮปปี้กับสถานการณ์แล้วก็สถานการณ์ก็อาจจะค่อนข้างแบบรุนแรงประมาณนึงอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนตัวก้อยว่าเขาเป็นคนจัดการชีวิตของตัวเองได้ดีค่ะคิดว่าเขาแล้วก็เขามีคุณแม่มีครอบครัวที่น่ารักก้อยเชื่อว่าเขาก็จะผ่านเรื่องต่างๆไปได้เหมือนทุกครั้งที่เขาผ่านมาใช่ขอบคุณค่ะพี่